สวัสดีครับมารับชมนะครับรายการเอกพากินและเที่ยวอันนี้จะว่าเที่ยวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจถ่ายคอนโดบ้านชายทะเลนะครับซึ่งเป็นคอนโดที่เก่าแล้วแล้วลองรับชมกันนะคอนโดบ้านชายทะเลเนี่ยนะครับโอ้สร้างตั้งแต่2538นะครับ20กว่าปีแล้วก็เป็นคอนโดเก่าแต่ว่าข้อดีก็คือสระว่ายน้ำเขายาวติดกันต่อเนื่องนะครับซึ่งสมัยใหม่ทำไม่ได้ละแต่ว่าห้ามมาเช่าช่วงนะครับผมเป็นกรรมการคอนโดอยู่ผิดกฎหมายนะครับผมจัดการขั้นเด็ดขาดแน่นอนคอนโดนี้นะครับเนี่ยน้องมินกับน้องแม็กพยูนมินไปดูนะพยูนสะพานฝั่งนั้นแล้วน้ำสิบวิเริ่มเนี่ยครับสระว่ายน้ำต่อกันไปหมดเลยไปถึงตรงนู้นเลยนะครับลมลื่นนะถึงแม้จะลงทะเลไม่ได้ว่ามีแมงกะพรุนอันตรายเนี่ยนะก็สามารถที่จะลงสระว่ายน้ำได้ฮะใช้กันสั่นก็จะสมูทเห็นไหมฮะถ้ามาชมดูแล้วก็จะไม่เวียนหัวใส่แว่นตาหลอกๆเขาหน่อยนะฮะนี่คือสระว่ายน้ำที่อาคาร9ซึ่งเป็นอาคารที่สูงสุดเพราะว่าอยู่ติดกับถนนเพชรเกษมนะครับทำให้สามารถขึ้นได้สูงได้ตามกฎของเทศบาลเนี่ยยิ่งใกล้ทะเลก็จะยิ่งขึ้นได้น้อยนะครับโอเควนไปช้าๆนะครับผมคอนโดผมอยู่ที่เนี่ยครับก็จะพยายามมาบ่อยๆลงทะเลก็ได้นะครับอาหารการกินก็สะดวกนะครับเท่ากรุงเทพเลยแหละไม่ได้มีอะไรที่กรุงเทพมีแล้วก็ทางหัวหินไม่มีนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เจริญมากก็เดินทางก็แป๊บเดียว2ชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงขับมาเรื่อยๆก็3ชั่วโมงนะครับอากาศก็ไม่หนาวไปหน้าร้อนก็ยิ่งสนุกนะครับพระอาทิตย์ตกช้าเล่นทะเลได้เล่นสระว่ายน้ำได้นี่ลูกชายอยู่ข้างหลังเล่นกับแม่เขานะครับลูกชายเขากำลังชวนน้องสาวนะครับน้องมิ้นนะครับเล่นสระน้องมิ้นก็เหนื่อยนะครับน้องมิ้นเพิ่งจะ8ขวบเท่านั้นนะครับพี่เขา10ขวบแล้วนะครับนี่ผมใช้ไมโครโฟนโบย่านะฮะเสียงก็จะดีแล้วแหละเป็น DJI Osmo Mobile 3มันสามารถที่จะต่อกับไมค์ลาวาเลียไมค์ได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเดินไปดูชายหาดกันบ้างดีกว่าทางเดินลงไปทะเลเขาก็จะล่มลื่นนะครับนี่ก็เป็นเดินภายในสระซึ่งสระว่ายน้ำอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าคอนโดบ้านชายทะเลตรงหนองแกหัวหินเนี่ยสระว่ายน้ำจะสามารถว่ายได้ตั้งแต่สระที่1จนกระทั่งถึงสระสุดท้ายเลยนะครับนี่ก็เป็นสะพานเชือกนะครับเด็กชอบนี่นะครับ
นี่ก็เป็นสระ30เมตรนะครับที่สามารถว่ายได้อย่างนานๆเลยเราจะลงไปดูทะเลกันนะครับว่าไม่มีหาดนะครับว่าเป็นอย่างไรแล้วก็มาถึงทะเลแล้วนะครับลมดีนะครับฝรั่งเขาก็จะเล่นไคท์บอร์ดซึ่งต้องแข็งแรงนะครับถึงจะเล่นได้ผมนี่ไม่กล้าเล่นกลัวจะหลังหักนะครับนี้ลมดีแต่ก็ทำให้คลื่นสูงโอ้นี่ถ่ายให้ดูคนเล่นไคท์บอร์ดกันเต็มเลยหรือเซิร์ฟบอร์ดนะครับโอ้ลมแรงมากเลยหวังว่าเสียงยังจะพอไหวนะครับเนี่ยลมเนี่ยครับมันจะเป็นหมอกๆอย่างเงี้ยคืออากาศมันดีแต่มันเป็นหมอกอะไรสักอย่างนะครับอากาศมันโตมันก็เป็นหมอกพอสมควรก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอกพากินและเที่ยวฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าชอบนะครับเป็นการแนะนำคอนโดเก่าแล้วนะครับโอ้ยหัวคอนโดชื่อคอนโดบ้านชายทะเลนะครับที่หัวหินนะครับเป็นที่อยู่อาศัยไม่ได้ใช้เพื่อการเช่าหรือหากำไรใดๆนะครับแล้วก็พบกันใหม่สวัสดีครับ